เขามีวิจัยมาที่นิวยอร์กว่าร้านกาแฟ2ร้านเนี่ยทำไมร้านข้างบนถึงขายได้ดีกว่าร้านข้างล่างให้ยูคิดเลยยูคิดว่าผลเพราะอะไรข้างบนมันน่านั่งปะเขาบอกว่าไม่ว่ายูเป็นร้านอาหารหรือว่ายูจะเป็นร้านกาแฟร้านอะไรก็แล้วแต่นะปัจจัยที่สำคัญที่ว่าลูกค้าเข้ามาหาร้านยูหรือเปล่าไม่ใช่ว่าร้านยูอร่อยหรือเปล่านะอันนั้นสำคัญแต่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญจุดหรือว่าไม่ใช่เป็นเพราะยูตกแต่งสวยปะนะแต่สำคัญที่สุดคือว่าลูกค้ารู้ว่ายูเปิดอยู่พอยูเป็นกระจกปั๊บอะลูกค้าสามารถมองทะลุว่าอ๋อมีคนนั่งมีพนักงานยิ่งไปกว่านั้นคนเอาโกอี้ที่นิวยอร์กนะครับคนเอาโกอี้เอาโต๊ะไว้ข้างนอกไม่ใช่ว่าให้คนนั่งข้างนอกนะให้คนเห็นว่าเปิดแล้วให้คนเห็นว่าเปิดแล้วเพราะถ้าอยู่ปิดแล้วอยู่คงไม่ไว้โกอี้กับโต๊ะไว้ข้างนอกอันนี้เป็นคอนเซปต์หนึ่งและคอนเซปต์เนี้ยไม่ได้เวิร์กสำหรับแค่ร้านอาหารไม่ได้เวิร์กสำหรับแค่คอฟฟี่ช็อปแต่เวิร์กสำหรับพวกแบบร้านตัดผมด้วยเออจริงเออผมเพิ่งนึกออกเลยอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าเวลาเจอร้านที่แบบเขาแต่งแบบให้มันดูแบบลึกลับซับซ้อนแล้วแม่งไอ้คำว่าโอเพนกันเล็กนี่เดี๋ยวก็บางร้านนี่พอเป็นกระจกกว้างๆเห็นคนแน่งแล้วเราก็รู้สึกอยากเข้าไปมากกว่าร้านแบบมืดๆนี่มันเปิดอย่างนั้นแล้วแบบเวลาไม่มีคนนี่คือพี่เข้าไปเขินๆเลยใช่ก็เลยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจคือว่าคอนเซ็ปต์สำคัญที่สุดครับคือลูกค้าเดินผ่านลูกค้าต้องรู้ว่าอยู่เปิดอยู่